าชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านสรัญญูเทพสงเคราะห์คณะราษฎรต่อสู้และจดจำโดยกฤษดาสุภวัฒนกุลสัมภาษณ์เผยแพร่เมื่อวันที่29เมษายนปี2022การลบทำลายประวัติศาสตร์ของคณะราษฎรเกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเมื่อบริบทเปลี่ยนมันจะหวนกลับมาอีกครั้งสนามต่อสู้ช่วงชิงเกี่ยวกับความทรงจำของคณะราษฎรเข้มข้นต่อเนื่องนับจากรัฐประหารปี2549และจะดำเนินต่อไปตราบเท่าที่คณะราษฎรยังเป็นแรงบันดาลใจต่อการเรียกร้องประชาธิปไตยและเป็นหอกคร่างแค่สำหรับชนชั้นนำนับตั้งแต่รัฐประหารปี2549เป็นต้นมาความทรงจำเกี่ยวกับคณะราษฎรถูกรื้อฟื้นและลบล้างในหลายรูปแบบยิ่งสถานการณ์ทางการเมืองดุดันมากขึ้นในช่วง 3-4 ปีมานี้การรื้อฟื้นการสร้างความทรงจำและการลบล้างก็ยิ่งต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงยกตัวอย่างการนำชื่อคณะราษฎรกลับมาเป็นชื่อกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองการทำลายอนุสาวรีย์ชื่อหรือลบล้างประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475หรือการสร้างเรื่องเล่าใหม่ในรูปแบบที่เหมือนจะเป็นงานวิชาการในเพจ IO ต่างๆความทรงจำต่อคณะราษฎรแปรเปลี่ยนเป็นสมรภูมิการต่อสู้เพื่อแย่งชิงเรื่องเล่าและความเป็นจริงสรัญญูเทพสงเคราะห์จากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้เขียนหนังสือราษฎรธิปไตยการเมืองอำนาจและความทรงจำของคณะราษฎรเฝ้าพินิจสถานการณ์เหล่านี้และตอกย้ำว่าอย่าเพิ่งสิ้นหวังเพราะสิ่งที่คณะราษฎรทำไว้ยังต้องได้รับการสานต่อลบประวัติศาสตร์ได้หรือไม่ในกระแสของความพยายามลบล้างร่องรอยของคณะราษฎรและการปฏิวัติ2475ที่เกิดขึ้นคำถามว่าประวัติศาสตร์ถูกลบล้างได้หรือไม่ก็ผุดขึ้นมาสำหรับสรัญญูเมื่อพินิจประวัติศาสตร์ใน2ความหมายความหมายแรกคืออดีตที่เกิดขึ้นและผ่านไปแล้วและความหมายที่สองซึ่งหมายถึงความรู้เกี่ยวกับอดีตการศึกษาอดีตและการผลิตออกมาเป็นเทคเป็นตำราหรือวิทยานิพนธ์สำหรับประวัติศาสตร์นิพนธ์ในกลุ่มหลังนี้จะอย่างไรก็ลบไม่ได้แม้จะมีความพยายามในการลบโดยผู้มีอำนาจบางยุคบางสมัยเช่นเก็บยึดงานประวัติศาสตร์ตำราแบบเรียนมีการฟ้องร้องคดีปิดปากไม่ให้เผยแพร่หรือปิดบังอำพรางหลักฐานบางอย่างให้เข้าถึงยากไม่ให้เข้าถึงหรือทำลายทิ้งไม่ว่าจะเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเอกสารหรือหลักฐานที่เป็นวัตถุสิ่งของอย่างโบราณสถานอนุสาวรีย์ซึ่งส่วนนี้อาจจะถูกทำลายโดยไม่รู้หรือทำลายด้วยจุดประสงค์ทางการเมืองแต่กระบวนการความพยายามลบประวัติศาสตร์ก็ทำได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆเพราะเราไม่สามารถปฏิเสธประวัติศาสตร์ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเราให้ความหมายให้คุณค่ากับมันมันไม่สามารถปิดบังประวัติศาสตร์ได้มีแต่การใช้อำนาจปิดเมื่ออำนาจเปลี่ยนบริบททางการเมืองเปลี่ยนสุดท้ายเรื่องที่ไม่ถูกพูดถึงก็ต้องเปิดเผยอยู่ดีกระบวนการพวกนี้ไม่สามารถทำได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดถ้ายกตัวอย่าง2475แม้ว่าคณะราษฎรจะหมดอำนาจหลังการรัฐประหารปี2490และมีการโจมตีคณะราษฎรว่าเป็นผู้ร้ายชิงสุกรหามคนไทยยังไม่พร้อมแต่สุดท้ายเมื่อบริบทเปลี่ยนคำอธิบายพวกนี้ก็ถูกโต้แย้งด้วยหลักฐานข้อมูลและมีการพิจารณาข้อมูลหลักฐานที่มีความเคร่งครัดในทางวิชาการมากขึ้นมันปฏิเสธไม่ได้ว่า2475คือการปฏิวัติมันมีคุณูปการหลายอย่างที่มีความสำคัญต่อการเมืองไทยมากๆที่เราไม่สามารถปฏิเสธบทบาทของคณะราษฎรได้เรื่องเล่าเกี่ยวกับคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยโดยสัมพันธ์กับการเมืองในแต่ละช่วงเวลาอย่างแยกไม่ออกสรัญญู
แบ่งเรื่องเล่าเกี่ยวกับคณะราษฎรออกเป็น4ช่วงช่วงแรกคือช่วงที่คณะราษฎรยังมีอำนาจตั้งแต่ปี2475ถึงปี2490เรื่องเล่ามีลักษณะสนับสนุนคณะราษฎรมองว่าการปฏิวัติมีคุณูปการในการเปลี่ยนแปลงการปกครองและโจมตีระบบเก่าที่นำมาซึ่งความเสื่อมสลายต่างๆและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ล้มเหลวเรื่องเล่ากลุ่มนี้เห็นได้จากงานที่มีการผลิตก่อนปี2490ผ่านบทสัมภาษณ์หลักฐานคำบอกเล่าผ่านสายตานักหนังสือพิมพ์เช่นงานของกุหลาบสายประดิษฐ์เป็นต้นช่วงที่2เป็นช่วงเวลาที่คณะราษฎรหมดอำนาจแล้วตั้งแต่หลังปี2490กลุ่มการเมืองแต่ละกลุ่มพยายามชิงความหมายเกี่ยวกับปี2475กลุ่มแรกคือกลุ่มอนุรักษ์นิยมกษัตริย์นิยมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อ2475หลังจากที่คนกลุ่มนี้ได้รับการนิรโทษกรรมและกลับมามีบทบาททางการเมืองบางส่วนหันมาสนับสนุนการรัฐประหาร2490และผลิตเรื่องเล่าโจมตีคณะราษฎรและสนับสนุนเจ้าทำให้คำอธิบายทำนองว่าคณะราษฎรเป็นแค่กลุ่มทหารเป็นแค่การรัฐประหารเปลี่ยนแค่ผู้มีอำนาจจากกษัตริย์พระองค์เดียวเป็นกษัตริย์หลายคนนำไปสู่ระบบคณาธิปไตยนำไปสู่ระบบเผด็จการในด้านต่างๆราษฎรยังไม่พร้อมเป็นการชิงสุกรหามทั้งที่รัชกาลที่7กำลังจะพระราชทานรัฐธรรมนูญเราจะเจอคำอธิบายแบบนี้ซึ่งยังมีอิทธิพลอยู่มากมันไม่ได้ผ่านเรื่องเล่าปกติแต่ผ่านวรรณกรรมด้วยผ่านทางสารคดีการเมืองผ่านทางงานที่เผยแพร่สู่สาธารณะที่ไม่ใช่งานวิชาการพวกนี้ทำให้คนสามารถเข้าถึงได้แล้วกินใจผู้อ่านได้พอสมควรทำให้เห็นใจฝ่ายเจ้าที่ถูกกระทำโดยคณะราษฎรสรัญญูอธิบายเขาเล่าต่อว่าคำอธิบายชุดนี้มีอิทธิพลมากต่อนักวิชาการในช่วงทศวรรษปี2500เป็นต้นมาเช่นงานของหม่อมราชวงศ์นิมิตมงคลนวรัตน์งานของพระยาสาราภัยพิพัฒน์ซึ่งมีอิทธิพลในฐานะเป็นหลักฐานในการศึกษา2475นักวิชาการกลุ่มหนึ่งอย่างชัยอนันต์สวุฒิวณิชก็นำหลักฐานนี้มาศึกษาและอธิบาย2475จนออกมาในทิศทางที่โจมตีคณะราษฎรและสนับสนุนเจ้าอีกกลุ่มหนึ่งทั้งโจมตีคณะราษฎรและเจ้างานกลุ่มนี้เป็นงานของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือพกท.และพวกฝ่ายซ้ายงานเด่นๆเช่นงานของอุดมศรีสุวรรณที่มองว่า2475เป็นแค่การรัฐประหารไม่ได้เปลี่ยนวิธีการคิดไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจงานลักษณะนี้ด้านหนึ่งมีผลต่อยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวของฝ่ายซ้ายด้วยเราจะพบมุมมองแบบนี้ยาวไปถึงทศวรรษที่2520คณะราษฎรก็ไม่ต่างจากศักดินาและ2475เป็นแค่การรัฐประหารการเปลี่ยนขั้วอำนาจคณะราษฎรในแวดวงวิชาการช่วงที่3คือตั้งแต่ทศวรรษ2520จนถึงทศวรรษ2540ช่วงนี้พกท.โรยราทฤษฎีที่เคยใช้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เกิดการพิจารณา2475ใหม่จากในวงวิชาการด้านหนึ่งกลับไปอ่านหลักฐานโต้แย้งงานของฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาสรัญญูอธิบายว่าช่วงนี้เกิดการอธิบายที่สนับสนุนคณะราษฎรและเจ้าด้วยในบางครั้งมันเป็นเทรนด์ของการฟื้นฟูประชาธิปไตย2475ซึ่งมันเริ่มมาจากการเผยแพร่บทความในวารสารปาจารสารก่อนที่พูดถึงความสำคัญของ2475ที่คนเขียนคืออาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐปี2524หลังจากนั้นก็มีงานในปี2525ครบรอบ50ปีการปฏิวัติสยามมีงานบทความออกหลายชิ้นงานสำคัญสำคัญของอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์งานของเสกสรรประเสริฐกุลงานของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลที่ทบทวนสถานะของ2475และทฤษฎีกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินาทำให้เหมือนเป็นการรื้อฟื้น2475ใหม่ในช่วงทศวรรษ2520ถึงปี2540เปิดให้เห็นว่า2475มันกลับไปสู่การตีความใหม่ๆและมอง2475ในด้านบวกมากขึ้นขณะเดียวกันประเด็นการศึกษาก็มีความหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่แค่การศึกษาเรื่องการเมืองอย่างเดียวยังมีเรื่องเศรษฐกิจความทรงจำ
ภาพลักษณ์ของปรีดีพนมยงค์รวมถึงการควบคุมร่างกายเอาแนวคิดฟูโกขึ้นมาใช้เกี่ยวกับปี2475การศึกษาสถาปัตยกรรมของอาจารย์ชาตรีประกิตนนทการก็ออกมาในช่วงเวลานี้อย่างไรก็ตามสรัญญูเห็นว่าเป็นความคึกคักที่จำกัดในแวดวงวิชาการเท่านั้นขณะที่พื้นที่สาธารณะพื้นที่สื่อ2475กลับไม่มีพลังตรงกันข้ามสื่อยังโจมตี2475ด้วยซ้ำการเกิดใหม่ครั้งที่2ของคณะราษฎรช่วงที่4คือช่วงหลังรัฐประหารปี2549ซึ่งสรัญญูกล่าวว่าเป็นช่วงการเกิดใหม่ครั้งที่2ของคณะราษฎรมีการรื้อฟื้น2475อย่างกว้างขวางทั้งในด้านการผลิตงานวิชาการในพื้นที่ของนักกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งสัมพันธ์กับบรรยากาศทางการเมืองช่วงหลังปี2549และการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงเกิดการตีพิมพ์งานวิชาการเล่มสำคัญเกี่ยวกับ2475และคณะราษฎรจำนวนมากในช่วงเวลานี้การศึกษาอย่างครอบคลุมถึงครอบครัวของคณะราษฎรมีการกลับไปศึกษาข้อมูลชั้นต้นอย่างหนังสืองานศพของคณะราษฎรทำไม2475ถึงกลับมาสำคัญหลัง2549เพราะด้านหนึ่งมันสำคัญกับการต่อสู้ทางการเมืองพูดง่ายๆคือมันสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงเพราะด้านหนึ่งเขาก็พยายามรื้อฟื้น2475เชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวของเขาแต่ไม่ได้เป็นความหมายแบบดั้งเดิมมันมีความพยายามเชื่อมโยงความหมายใหม่ในฐานะที่พวกเขามีประสบการณ์ใกล้เคียงกันคณะราษฎรสู้กับเจ้าคนเสื้อแดงสู้กับอำมาตย์ขณะเดียวกันเราจะพบเห็นการใช้พื้นที่หลายแห่งที่สัมพันธ์กับคณะราษฎรเช่นอนุสาวรีย์ปราบกบฏหมุดคณะราษฎรในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็พยายามเชื่อมโยง2475เป็นเทรนด์ช่วงหนึ่งหลังปี2549เป็นต้นมาภายหลังการรัฐประหารปี2557พลังการเคลื่อนไหวของเสื้อแดง2475จึงถูกกดดันผ่านพื้นที่ทางการเมืองหลายพื้นที่ที่คนเสื้อแดงเคยไปทำกิจกรรมเช่นอนุสาวรีย์ปราบกบฏลานพระรูปหมุดคณะราษฎรที่สูญหายอนุสาวรีย์หรือสถานที่เกี่ยวข้องกับคณะราษฎรในค่ายทหารถูกเคลื่อนย้ายสลันอยู่กล่าวว่านี่เป็นการต่อสู้ช่วงชิงความหมายทางการเมืองมาดูในบริบทร่วมสมัยเราจะพบว่า2475มันกลับไปเทนที่เชียร์คณะราษฎรและโจมตีเจ้าขณะเดียวกันในคนบางกลุ่มก็มีความทรงจำโจมตีคณะราษฎรและเชียร์เจ้าบางคนไม่สนใจมันยังเป็นสนามการต่อสู้ช่วงชิงความหมายความทรงจำกันอยู่ตัวอย่างเช่นการตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวของนักศึกษาเราจะเห็นการหยิบยืมชื่อเช่นกลุ่มคณะราษฎรซึ่งตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มราษฎรการต่อสู้ในสนามความทรงจำปรากฏการการรื้อหรือการแทนที่อนุสาวรีย์ของคณะราษฎรหรือบุคคลในคณะราษฎรด้วยสิ่งก่อสร้างหรืออนุสาวรีย์แสดงให้เห็นว่าการต่อสู้ของคณะราษฎรและ2475ยังไม่จบอย่างน้อยก็ในสนามของความทรงจำที่เป็นความทรงจำสาธารณะสรัญญูอธิบายว่าความทรงจำเกี่ยวกับคณะราษฎรเสมือนอดีตที่เหลือรอดไม่ใช่อดีตทั้งหมดการจดจำของแต่ละบุคคลแต่ละกลุ่มก็แตกต่างกันไปคนแสดงให้ความหมายคณะราษฎรแบบหนึ่งในขณะที่คนรุ่นใหม่ๆเขาอาจจะมองคณะราษฎรอีกแบบหนึ่งถ้าเราไปดูจะพบว่าการต่อสู้ของแต่ละกลุ่มพบเห็นได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทาง Facebook ตามม็อบเราก็จะเห็นมีมต่างๆมากมายซึ่งธรรมชาติของความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอดีตมันจะถูกสร้างด้วยกลไกอธิบายบางอย่างผ่านการเลือกหรือละเว้นพื้นที่การสร้างเรื่องเล่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นความทรงจำพวกนี้จึงเป็นพื้นที่ของการต่อสู้เพื่อแย่งชิงความทรงจำของกลุ่มชั้นเป็นความทรงจำสาธารณะโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองมันจะต้องมีการใช้อำนาจบางอย่างเพื่อประกอบสร้างความทรงจำเพื่อให้มีการรำลึกถึงไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาการเขียนการสร้างอนุสาวรีย์พิธีกรรมไม่ใช่การประกอบสร้างความทรงจำอย่างเดียวแต่ยังเป็นการผลิตซ้ำความทรงจำให้ส่งต่อถ้าเราดูปรากฏการณ์การรื้อการถอนการแทนที่
อย่างการย้ายอนุสาวรีย์พระยาพหลและการแทนที่ด้วยอนุสาวรีย์รัชกาลที่9ที่ค่ายพหลโยธินเดิมหรือการเปลี่ยนชื่อค่ายพหลเป็นค่ายภูมิพลมันสามารถสะท้อนการต่อสู้ของความทรงจำของกลุ่มคนที่มีชุดความคิดแตกต่างกันแล้วมันอาศัยอำนาจในการเปลี่ยนไอโอและนิยายเอาจริงๆผมคาดหวังว่าในเมื่อเป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยคุณควรจะไปมากกว่า2475สุดท้ายแล้วไปไม่สุดคุณเป็นปฏิปักษ์ประชาธิปไตยคุณก็ย้อนกลับไปสมบูรณาญาสิทธิราชสิแต่เราจะพบว่างานฝ่ายปฏิปักษ์ประชาธิปไตยงานฝ่ายขวาทั้งหลายมันไปไกลแค่การโจมตีคณะราษฎรและเฉียเจ้าแบบที่พวกปฏิปักษ์2475ทำในทศวรรษที่2490ไม่มีข้อเสนอกลับไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและนั่นก็เพราะสถานการณ์ปัจจุบันสังคมไทยไม่อาจถอยหลังกลับไปสมบูรณาญาสิทธิราชได้อีกแล้วสรัญญูเพิ่มเติมว่างานวิชาการที่ออกมาโต้2475สุดท้ายแล้วมีปัญหาในวิธีการศึกษาการหยิบหลักฐานมาใช้ซึ่งสามารถโต้แย้งได้ทั้งในแง่วิธีวิทยาและข้อมูลหลักฐานต่างๆแต่สิ่งที่เขาสนใจเป็นพิเศษคือบรรดาเว็บไซต์เพจ IO ที่ผลิตงานออกมาอย่างต่อเนื่องมากกว่างานวิชาการแต่มันก็สนุกดีเพราะบางครั้งเขาก็ไม่ค่อยให้เครดิตแต่อ่านไปผมก็รู้ว่าชิ้นนี้เอางานมาจากใครมันเหมือนความพยายามที่จะรีแบนด์อะไรบางอย่างทำให้งานโจมตีคณะราษฎรมีความเป็นงานวิชาการมากขึ้นบางครั้งมีการอ้างอิงสมศักดิ์เจียมธีรสกุลมาใช้ผิดๆถูกๆมันเป็นปรากฏการณ์ที่ผมว่าน่าสนใจมากๆมันมีในพอสมควรแต่ผมยังไม่ได้ไปศึกษาจริงๆในด้านหนึ่งงานพวกนี้มาพร้อมกับกระแสของม็อบที่เชื่อมโยงกับ2475มากขึ้นมันออกมาโต้แย้งด้วยข้อมูลชุดนี้ผ่านทางเพจ IO พวกนี้อย่างไรก็ตามสรัญญูกล่าวว่าในทางงานวิชาการของเพจกลุ่มนี้ไม่ได้รับการยอมรับแต่เป็นการผลิตงานเพื่อเล่นกับมวลชนแฟนคลับเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะการผลิตซ้ำชุดความคิดเดิมแม้ในเชิงวิชาการจะไม่ได้รับการยอมรับแต่สรัญญูเห็นว่างานที่อยู่นอกแวดวงวิชาการต่างหากที่เป็นปัญหาของการปฏิวัติสยาม2475โดยเฉพาะงานวรรณกรรมเขายกตัวอย่างนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ป่าโมดที่ถูกนำผลิตซ้ำในหลายครั้งหลากหลายช่องทางซึ่งเขาเห็นว่าเรื่องแต่งลักษณะนี้มีอิทธิพลมากกว่างานเชิงวิชาการด้วยซ้ำขณะที่การสร้างละครเกี่ยวกับ2475กลับเป็นเลือกยากมิพักต้องพูดถึงว่าจะสามารถเผยแพร่งานเป็นวงกว้างได้หรือไม่อย่าสิ้นหวังกรณีกลุ่มคณะราษฎร2563หยิบยืมคำว่าคณะราษฎร2475กลับมาใช้ใหม่เพื่อยึดโยงกับการเคลื่อนไหวพร้อมกับเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญสรัญญูมองว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับการเคลื่อนไหวคำว่าราษฎรยังมีนัยยะทางการเมืองคือกลุ่มคนที่ไม่ใช่เจ้าส่วนนี้มันเป็นการเคลื่อนไหวที่เชื่อมโยงกับอดีตเราจะเห็นได้เด่นชัดด้านหนึ่งกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวอาจมองคณะราษฎรเป็นแรงบันดาลใจในการเคลื่อนไหวตั้งแต่ปี2553ขณะเดียวกันเขาก็มองว่า2475ยังไม่จบมันอาจจะจบด้วยความพ่ายแพ้ของคณะราษฎรรุ่นแรกในปี2490แล้วทำให้เกิดฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายกษัตริย์นิยมฟื้นตัวขึ้นมาเขาเป็นผู้สานต่อที่จะทำให้เกิดระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์ซึ่งหัวใจของ2475คือการจัดตำแหน่งแห่งที่ของสถาบันกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญและยังไม่มีการเมืองช่วงไหนจะแหลมคมไปกว่า2475ในช่วงท้ายของการสนทนาสรัญญูกล่าวให้กำลังใจที่ดูเหมือนจะเป็นการให้กำลังใจตัวเองและผู้ที่เรียกร้องประชาธิปไตยอยู่ในเวลานี้พยายามบอกตัวเองว่าขอให้มีความหวังหล่อเลี้ยงไปเรื่อยๆเพราะเราก็เห็นบริบททางการเมืองว่าสิ้นหวังแค่ไหนอย่างน้อยขอให้มอง2475เป็นแรงบันดาลใจและการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยผมมองว่า2475ยังไม่จบมันยังต้องต่อสู้กับคนรุ่นผมรุ่นลูกรุ่นหลานอีกในฐานะคนธรรมดาที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน
ทำให้คนธรรมดาสามารถยืนหลังตรงได้ซึ่งแต่เดิมคุณไม่มีตัวตนด้วยซ้ำในทางการเมืองแต่2475ทำให้ราษฎรเป็นพลเมืองเป็นคนจริงๆที่มีสิทธิ์ทางการเมืองมันคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ทำให้อำนาจทางการเมืองกลับมาเป็นของประชาชนเป็นของราษฎรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารจากประชาไทย